จากเรื่องของฟุตบอลครับเราข้ามไปดูการแข่งขันแบดมินตันที่มาเลเซียโอเพ่นกันบ้างนะครับล่าสุดนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ของเรามือ4ของรายการก็โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมครับตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยครับแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์2016รายการเซลคอมเอเซต้ามาเลเซียโอเพ่นที่มาเลเซียรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับคู่น่าสนใจอยู่ที่นี่เลยครับหญิงเดี่ยวรัชนกอินทนนท์ครับมือ4ของรายการพบกับพีวีสินธุจากเกมแรกเนี่ยน้องเมย์เปิดเกมนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้ก่อน21-7และเกมต่อมานั้นน้องเมย์ก็เหมือนยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจมากขึ้นนะครับเอาชนะไป21-8ซึ่งรวมเวลาแล้วไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งด้วยซ้ำนะครับจบเกมน้องเมย์ไล่ต้อนเอาชนะพีวีสินธุไปอย่างขาดลอยนะครับ2-0เกม29 นาทีครับลอยล้ำก็สู่รอบตัดเชือกไปพบกับคู่ปรับเก่าจากจีนนะครับอย่างหวังยี่ฮานต่อไปซึ่งถ้ามองถึงภาพรวมสถิติแล้วหวังยี่ฮานอาจจะดูภาพรวมแล้วสถิติดีกว่าแต่ด้วยความมั่นใจแล้วก็กำลังใจที่มีอยู่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าน้องเมย์อาจจะคว้าแชมป์ในรายการนี้มาครองได้สำเร็จนะครับส่วนนักแบดมินตันไทยอีกคนนึงครับพรทิพย์บูรณประเสริฐสุขครับแพ้ไซน่าในวาวจากอินเดียไป1-2เกมนะครับ21-19 14-21แล้วก็14-21ครับส่วนในการแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะครับเดชาพลภูวรานุเคราะห์ครับกับซับซิรีแต้รัตนชัยของไทยเราและเสียดายนะครับแพ้ชางเพ็งศุนกับโกหลิวยิงจากมาเลเซียไปแบบสนุกเลยนะครับสูสีมากครับ18-21 22-20แล้วก็21-21ต่อไปครับ17-21นั่นเองครับรายการนี้เป็นหนึ่งรายการนะครับที่เราจะต้องลุ้นน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ของเราหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้องเมย์สร้างความมั่นใจโดยการคว้าแชมป์ในการแข่งขันที่ประเทศอินเดียมาครองแล้วนะครับ